ไปเบิ่งอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวลาวนะก็คือทางด้านสุขอภรณ์วงเจียงคำนักเตะหนึ่งเดียวที่ว่าเล่นในไทยลีก2ในปัจจุบันนะซึ่งล่าสุดเพิ่นก็พาสโมสรต้นสังกัดของเพิ่นก็คือสโมสรนครซียูไนเต็ดเดินขึ้นเป็นทีมนำของตารางคะแนนรวมกันแล้วแล้วก็ถือว่าผลงานโดดเด่นดีจากความทุ่มเทจากความเสียสละทุ่มเทเหื่อแห้งทั้งร่างกายและก็จิตใจนะซึ่งล่าสุดเพิ่นก็สามารถพาทางด้านนครซียูไนเต็ดเอาชนะทางด้านคัสตอมยูไนเต็ดไป 2-1 ในอาทิตย์ที่ผ่านมานะเกตให้เลื่อนขึ้นไปสู่ทีมนำกันเป็นทีมใหม่กันแล้วนะเดี๋ยวถ่ายคลิปเดี๋ยวแอดจะมีสรุปให้เบิ่งเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งให้ได้การแข่งขันของสุขภพกันก่อนเพื่อลงสนามในนัดล่าสุดนะสมมติเป็นการโพสต์คลิปออกมาว่ายังหายใจอยู่ต้องสู้ต่อไป3คะแนนเนาะนัดที่ว่าคัสตอมยูไนเต็ด1นครซียูไนเต็ด2นะซึ่งก็เป็นจังหวะไฮไลท์ที่ว่าทางสุขภพมีการตัดออกมานะมันจะมีการนครซียูไนเต็ดมาในชุดสีฟ้านะเป็นสุขภพเบิ้ลจังนี้ไปมาที่ด้านซ้ายก็ถือว่าเฮ็ดได้ดีนะสุขภพก็มีการตัดจังหวะคู่แข่งได้หลายจังหวะมีความทุ่มเทดีเบิ่งแต่ละจังหวะกันเลยกันไอ้สุพรตัดออกมาถือว่าสุพรก็ดิ้นในกลางตามเนาะถือว่าเป็นตำแหน่งที่เพิ่นถนัดที่สุดเป็นจังหวะนี้ทีมของสุพรได้ประตูเนาะจากเบอร์10ยิงเข้าไปมาต่อจังหวะนี้สุพรเหลือเกินเสียเกินเนาะตัดเกมทุกเกมนะถึงไม่ซนโฮมๆในเกมหลายอีกทีสุขภพจะเป็นนักเตะที่น้อยที่สุดในสนามก็แล้วกันแต่ว่าฟอร์มการเล่นโดดเด่นน่าจะเป็นไฮไลท์ย่อๆที่ว่าสร้างสุขภพมีการตัดออกมาในนัดล่าสุดที่ว่านครซียูไนเต็ดเอาชนะทางด้านคัสตอมยูไนเต็ดไป2-1เนี่ยเหตุใดทางด้านนครซียูไนเต็ดต้นสังกัดของสุขภพวงเจียงคำเก็บเพิ่มเป็น2คะแนนจาก11นัดซึ่งกันยึดทีมนำของตารางคะแนนรวมนะส่วนมาทางด้านอันดับ2ก็เป็นทางด้านเชียงใหม่ FC นะมี21คะแนนตามหลังเพียง1คะแนนเท่านั้นจาก11นัดเสียด้วยกันที่3ก็เป็นน้องบัวพิษสัญญาที่ว่ามี21คะแนนเสียด้วยกันแล้วก็อยุธยายูไนเต็ดมี21คะแนนแล้วก็สุพรรณบุรีมี21คะแนนเสียด้วยกันเช่นเดียวกับทางด้านนครราชสีมามาสด้า FC ก็มี21คะแนนที่ว่ามี5ทีมมี21คะแนนเท่ากันส่วนมาทางด้านคัสตอมยูไนเต็ดก็ตกลงไปอยู่อันดับที่17นะมี6คะแนนซึ่งก็ยังต้องเบิ่งกันอีกยาวๆนะว่าทีมไหนจะเป็นแซมนะเพราะว่าไทยลีก2ของประเทศไทยมีถึง18ทีมนะก็คือแข่งทีมละ2นัดไปในรอบเข้าไปและรอบขากลับเดี๋ยวอาจจะมีการอัปเดตให้เติมกันแล้วกันวันนี้เอาไว้ซ้ำนี้ซะก่อน